พืชริดเย็นค่ะค่ะกราบค่ะว่าอาจารย์ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อพวงบุปผาหนูรักนะคะเป็นจิตอาสาภาคกลางนะคะเป็นนักศึกษาวิชาลาม7 ปีเป็นอริยปัญญาโทนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาวจช.เลขที่8นะคะวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะค่ะเมื่อก่อนผักบุ้งก็เป็นข้าราชการอะนะคะรับราชการมา20 กว่าปีชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะออกจากราชการอะนะคะคิดว่ายังไงก็จะรับราชการไปจนกว่าจะเกษียณอายุนะคะความคิดมันก็คิดว่าเราเนี่ยรับราชการเนี่ยตอนรับราชการใหม่ๆเนี่ยเงินเดือนแค่6,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็เราก็พยายามทำมาจนเงินเดือนมันก็ขึ้นมาเยอะอยู่เราก็พออยู่ได้อะนะคะคิดว่ายังไงก็ไม่ทิ้งเงินเดือนยังไงก็ทำงานจนเกษียณนั่นแหละเพราะว่าถ้าทำไปจนถึงเกษียณเนี่ยเงินบำนาญก็จะได้เยอะหน่อยนะคะพอแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะคะที่เรามาเจอแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเจอแพทย์วิถีธรรมเนี่ยแบบกุ้งก็เป็นจิตอาสามาได้10 ปีแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ทำงานด้วยแล้วก็บำเพ็ญไปด้วยถึงแม้ว่าจะนั่งทำงานประจำอยู่แต่ผักบุ้งก็บำเพ็ญไม่ได้ขาดนะคะก็ที่ผ่านมาก็บำเพ็ญที่สันติบ้างแล้วก็บำเพ็ญตามจิตเป็นสวนป่านาบุญ3สวนป่านาบุญ9นะคะแต่อาจจะไม่เต็มเท่ากับพี่น้องจิตอาสาท่านอื่นนะคะแต่ผักบุ้งก็ตั้งใจที่จะบำเพ็ญชีวิตมาเปลี่ยนตอนมาเจอเป็นจิตอาสานี่แหละแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะผักบุ้งก็ได้ลาออกจากราชการแล้วนะคะก็คือมีผลวันที่31 ธันวานี้นะคะซึ่งตอนนี้ผักบุ้งก็ขึ้นมาอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำนะคะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะกลับวันที่5เดือนมกราคมนะคะเพราะว่าจะกลับไปเรียนที่มจร.นะคะเพราะว่าผักบุ้งกำลังเรียนอยู่ระดับปริญญาเอกนะคะที่มหาจุฬาวิชาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะสาขาพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็คิดว่าตั้งใจจะไปเรียนพออาจารย์ประกาศปิดภูผาฟ้าน้ำนะคะผักบุ้งก็เลยคิดว่าน่าจะเรียนออนไลน์ก็ได้นะไม่ต้องกลับไปเรียนในเดือนมกรานะคะแต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์ต้องกลับไปสอบชีวิตมันเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้ายังทำงานอยู่เนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผักบุ้งก็จะอยู่ไม่ติดแล้วแหละจะต้องหาทางกลับไปจนได้นะแต่ว่าตอนนี้มันก็รู้สึกนิ่งๆเฉยๆนะคะและก่อนมาก็ผักบุ้งก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าปีใหม่เนี่ยมีเหตุการณ์โควิดมันระบาดที่รุนแรงขึ้นเนี่ยนะผักบุ้งคิดว่าอาจจะไม่ได้กลับช่วงหลังปีใหม่ก็ได้นะคะแล้วมันก็เป็นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็คือก็นิ่งๆเฉยๆตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนใหม่นะคะเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปกลับลงไปเรียนคิดว่าน่าจะรอให้สิ้นเดือนมกราก่อนให้สถานการณ์โควิดสงบลงก่อนนะคะก็มันก็รู้สึกนิ่งๆอ่ะนะคะและก็ที่เปลี่ยนมากๆตอนนี้ก็คือว่าผักบุ้งก็ได้พ้นจากการทำงานแลกเงินแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาที่เหลือชีวิตที่เหลือก็มาให้กับการทำงานฟรีกับการเป็นจิตอาสานะคะก็จะทำงานร่วมกันกับท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็พี่น้องจิตอาสานะคะก็ส่วนอนาคตจะไปถึงไหนอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงแต่หน้าปัจจุบันนี้ก็คือขอทำงานไม่ต้องแลกกับเงินโดยการเป็นจิตอาสาก่อนค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาค่ะยินดีด้วยค่ะ
ค่ะยินดีกับชีวิตที่อิสระขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าอิสระแรกก็คืออิสระกับความอยากได้เงินเดือนนั่นแหละนะคะตอนนี้ผักบุ้งมาเป็นอิสระที่จะเป็นผู้ที่ทำงานศูนย์บาทนะคะค่ะทำพี่ตัวถ้าพี่ตัวจะสอบพี่ตัวแจ้งได้เลยนะคะตอนนี้แม่ลำพึงนะคะ